และจุดต่อไปของเปรมมนัสก็ไม่ง่ายเหมือนกันค่ะพี่นคัน่ะนะคะเพราะว่าผลการจับสลากประกบคู่ของเปรมมนัสก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็เจองานหนักตั้งแต่รอบคัดเลือกเลยค่ะสำหรับฝีพายหนุ่มวัย29ปีนะคะซึ่งเป็นฝีพายหนึ่งเดียวอย่างที่พี่นันบอกในปารีสเกมนะคะก็เตรียมจะลงประเดิมแข่งขันศึกโอลิมปิกในสมัยแรกของเขาในประเภทเรือกัณเชียงชาย1คนภายคู่ล่าสุดมีการจับสลากแบ่งกลุ่มออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะปรากฏว่าถูกจับมาอยู่ในฮีท3ร่วมกับนักกีฬาจากอีก5ประเทศนะคะมีทิมบีจากเบลเยียมบูดีนาซิดอาลีจากแอลจีเรียซีโมนฟานดรอฟจากเนเธอร์แลนด์คนนี้นะคะดีกรีแชมป์โลกปีล่าสุดนะคะแล้วในโอลิมปิกเกมส์ที่โตเกียวเนี่ยเขาลงแข่งในประเภททีม8คนจบที่5คนนี้เป็นตัวเต็งเหรียญทองในอีเวนต์นี้เลยด้วยนะคะแล้วก็ยังมีริวตะอาการะวะจากญี่ปุ่นคนนี้ดีกรีไม่ธรรมดาเหมือนกันค่ะอันดับ3ศึกชิงแชมป์โลก2023และในโตเกียวเกมส์ก็ผ่านเข้าถึงรอบไฟนอลเอได้ด้วยก่อนที่จะจบด้วยอันดับ11และโมฮัมเหม็ดอาทิฟจากตูนิเซียเป็นมนัสนะคะต้องบอกว่าเป็นฝีพายคนเดียวจาก6คนในฮีทนี้ที่ลงแข่งโอลิมปิกเป็นครั้งแรกของตัวเองซึ่งอีก5คนนะคะมีประสบการณ์ในการผ่านเวทีโอลิมปิกเกมส์มาแล้วทั้งสิ้นโดยคัดเลือกจะเอาฮีทละ3คนค่ะจากทั้งหมด6ฮีทเพื่อผ่านเข้าสู่รอบต่อไปหลังจากที่เห็นผลจับสลากแบ่งกลุ่มนะคะเป็นมนัสเขาก็เปิดเผยนะคะว่าอุ๊ยเป็นเรื่องยากมากที่จะลุ้นในการเข้ารอบเนื่องจากคู่แข่งแต่ละคนมาตรฐานสูงนะคะอยู่ในระดับชั้นนำและมีประสบการณ์ในโอลิมปิกมากันหมดแล้วส่วนตัวจะตั้งใจทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดยังคงยึดเป้าหมายเดิมค่ะคือทำเวลาให้ต่ำกว่า7นาทีและทำลายสถิติส่วนตัวที่เคยทำไว้นะคะที่ 7.06 วินาทีทีนี้นะคะโอลิมปิกครั้งนี้ที่เป็นครั้งแรกของเจ้าตัวยิ่งใกล้ถึงช่วงวันแข่งจริงทางเปรมมนัสเองเขาก็บอกว่ารู้สึกตื่นเต้นค่ะที่ได้แข่งกับนักกีฬาระดับโลกแต่ว่าไม่กดดันตั้งใจที่จะทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดขณะเดียวกันค่ะตอนแรกยอมรับนะคะว่าก่อนที่จะเห็นการจับสลากคิดว่าเดี๋ยวเก็บตัวไม่อยากไปร่วมเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยมีโปรแกรมต้องแข่งในวันรุ่งขึ้นค่ะพี่นานถ้าไปร่วมพิธีการเปิดตัวเนี่ยก็จะต้องใช้เวลากว่า4ชั่วโมงในงานพิธีการก็กลัวจะไม่ได้พักผ่อนเต็มที่แต่พอคิดไปคิดมาบวกกับโปรแกรมแล้วความที่เจ้าตัวเนี่ยได้มาที่โอลิมปิกเป็นครั้งแรกเลยอยากจะมีส่วนร่วมนะคะที่จะได้เข้าร่วมสัมผัสบรรยากาศในขบวนเปิดตัวนักกีฬาไทยในพิธีเปิดปารีสเกมแต่ก็เลือกยากเหมือนกันนะอยากจะร่วมขบวนนะคะเป็นเราก็อยากทำทั้งสองอย่างเลยอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในพิธีเปิดแล้วก็อยากจะมีแรงเก็บแรงไว้เต็มที่ในการแข่งขันด้วยค่ะก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนพักผ่อนให้เร็วขึ้นก่อนที่จะเข้าร่วมพิธีเปิดนะคะแล้วก็เตรียมตัวในการแข่งขันในวันพรุ่งนี้ก็ขอส่งกำลังใจให้กับเปรมมนัสวัฒนานุสิทธิ์ด้วยนะคะ